เขยบ้านนอกพี่นนพี่นนเดี๋ยวเข้าเสียงร้องเรียกแววมาแต่ไกลของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ากรซึ่งเป็นเด็กข้างบ้านที่อยู่ติดติดกันโดยกรน,นับถือนนเป็นพี่ชายคนหนึ่งจึงทำให้ทั้งสองสนิทสนมกันมากเองเป็นอะไรของเองวะไอกรถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวดาราพี่ดารา ดารามาเยอะแยะเลยเธอนึกว่าอะไรฮะตะกี้เอ็งพูดว่าไงนะดารางั้นเหรอแล้วมีน้องแอมด้วยเปล่าวะน้องแอมอ๋อพี่ก้อยใช่ไหมเออนั่นแหละกอนสายหัวว่าไม่เห็นดาราที่พี่ชายเอ่ยถึงแต่ก็ยังมีที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง ไปพี่ไปไหนของเองอ้าวก็ไปดูเข้าถ่ายละครกันไงพี่ผมอยากไปดูเพื่อโชคดีมีแมวมองกับเขาบ้าง <c oughs> นนหัวเราะกับความหวังอันเลื่อนลอยของเด็กน้อยเองเรียนให้มันจบมอปลายก่อนเถอะค่อยมาเพอ้อฝันปะไปก็ไปชายหนุม่มลุกขึ้น จากกระท่อมน้อยกลางนาก่อนที่เขาจะเดินไปแก้เชือกเจ้าทุยทั้งสองขี่ควายโดยเจ้าทุยตัวโตเขางามงอนมุ่งตรงไปยังทุ่งดอกขจรที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเด็กหนุม่มดูตื่นเต้นเป็นพิเศษจึงเผลอใช้ฝ่ามือฟาดลงไปที่ก้นของเจ้าทุยเต็มแรงทำให้มันตื่นตระหนกตกใจวิ่งเร็วขึ้นจากเดิม นนบังคับเจ้าทุยไม่อยู่จึงได้แต่ตะโกนให้ผู้คนที่เดินเกะกะขวางทางให้หลบหลีกไปให้พ้นเพราะเขาไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยนั่นเองหลีกไปหลีกไปแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายหนักขึ้นกว่าเดิมเมื่อสัตว์เลี้ยงคู่ใจของนอนพุ่งเป้าไปที่กองถ่ายละครที่กำลังถ่ายละครกันอย่างเคร่งเครียด นั่นตัวอะไรนะ่ะฮะควายวายตายแล้วสาวสองคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานที่กำลังยืนซับหน้าให้ดาราสาวคนหนึ่งอยู่เมื่อเห็นควายวิ่งตรงเข้ามาก็ทิ้งเครื่องสำอางที่ถืออยู่ในมือทันทีแล้วหล่อนก็ได้ตะโกนบอกทุกคนให้หลบเจ้าทุยที่กำลังวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วขณะที่คนอื่นๆก็พากันวิ่งแตกตื่นเอาตัวรอด มีเพียงกุหลาบดาวร้ายในกองถ่ายที่กำลังยืนคุยโทรศัพท์จึงไม่ได้สนใจเสียงเอะอะโวยวายที่ดังขึ้นเพราะหล่อนเข้าใจว่าเพื่อนๆในกลุ่มนักแสดงคงกำลังซ้อมละครอยู่นั่นเองเธอเธอลบไปเอ้าเฮ้ยบอกให้ลบนี่อยากตายหรือไงนนนได้ตะโกนบอกกับเธอไม่ทันการแล้ว เมื่อหญิงสาวไม่ได้สนใจเสียงเตือนของเขานนตัดสินใจกระโดดลงจากหลังเจ้าทุยก่อนที่เขาจะกระโจนคว้าร่างสาวเอาไว้ให้พ้นจากอันตรายไว้อะไรกันเนี่ยกุหลาบอยู่ในอ้อมกอดของชายแปลกหน้าทั้งเขาและเธอกลิ่งตกลงไปในคลองชนละ,ะทานจนเปียกปอนไปทั้งตัวนี่นายจะทำอะไรของนายฮะ ฉันเปียกไปหมดแล้วเห็นไหมอ้าวนี่ฉันอุตสาห์ช่วยเธอนะรู้งี้ปล่อยให้ควายมันขิดเสียก็ดีนนพูดยังหัวเสียอุตสาห์เสียสละช่วยเธอแต่กลับถูกต่อว่าเขาจึงลุกขึ้นในจังหวะเดียวกันบรรดาทีมงานต่างรีบกันมาช่วยทั้งสองให้ขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภยัยเมื่อขึ้นมายืนบนฝั่งข้างคลองนอนก็นึกขึ้นมาได้ว่า น้องชายตัวดีของเขายังคงอยู่บนหลังเจ้าทุยและตอนนี้ก็ไม่รู้ชะตากรรมด้วยซ้ำก่อนจะได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือดังมาจากคันนาข้าวที่อยู่ถัดไปข้างหน้าอีกไม่กี่ก้าวแต่ทันทีที่เขาจะเดินไปช่วยน้องชายเสียงแปรนๆนของกุหลาบก็ดังขึ้นเพราะเธอเข้าใจว่าเขาทิ้งความรับผิดชอบหยุดอยู่นี้นะ นายจะไปไหนไม่ได้นายต้องรับผิดชอบก่อนเอาหนะ้าเดี๋ยวฉันจะให้พ่อไปสู่ขอเธอแล้วกันแต่ตอนนี้ฉันขอไปหาน้องชายฉันก่อนนะโอ๊ยไม่ใช่ให้นายมารับผิดชอบแบบนั้นนนหันมายักคิ้วหลิวตาให้ดาราสาวอย่างเจ้าเล่และยียวนกวนประสาทก่อนจะรีบวิ่งไปหาก่อนที่นอนแองแมงขาชี้ฟ้าอยู่ที่ข้างคันนา ไอ้กอนเองเป็นไงบ้างวะเจ็บสิพี่ถามได้โอ้ยไอ้ทุยนะไอ้ทุยฝากไปก่อนเถอะกอนนอนหงายขาชี้ฟ้าในนาข้าวใบหน้าของหนมน้อยเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนตมนนเห็นสภาพก็อดขำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ขำอะไรพี่นนมาช่วยผมก่อนสิผมลุกไม่ไหวแล้ว ส่งมือมานี่โชคดีนะที่แขนขาไม่หักนะระหว่างที่นนกกำลังช่วยน้องชายล้างเนื้อล้างตัวอยู่ในลำคลองขนาดเล็กจูจ่ๆก็มีเสียงแปลน,เ,ปลนเหมือนจะหาเรื่องดังแว่วมาอีกเมื่อหันไปมองก็พบว่าเป็นกุลาบดาราสาวนั่นเองเธออีกแล้วเหรอใช่ฉันเองนี่นายจะหนีมาแบบนี้ไม่ได้นะ นนรู้สึกรำคาญที่หญิงสาวตามมาตอแยไม่เลิกในขณะที่กรเห็นหน้ากุลาบชัดๆใกล้ๆก็จำได้ว่าเธอคือนางร้ายในละครหลังข่าวที่กำลังออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเขาก็ตื่นเต้นมากพี่กุลาบพี่กุลาบจริงๆด้วยอ๋อจ้ะว่าแต่เรารู้จักพี่ด้วยเหรอรู้จักสิครับ ผมดูละครพี่แสดงอยู่ทุกวันเลยเออไม่ใช่สิวันจันทร์ถึงวันพุธน่ะเออจริงสิครับทำไมพี่ชอบตบนางเอกจังโธ่น้องชายมันก็เป็นแค่การแสดงนะจ้านนเห็นสองคนพูดคุยกันถูกคอก็ทำท่าจะเดินหนีแต่กุหลาบมายืนขวางไม่ให้เขาไปอะไรอีกคุณ ผมไม่ได้บ้าดาราเหมือนเจ้ากอนั่นนะหลีกทางไปนายจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่านายจะชดใช้ค่าเสียหายให้ฉันมาซะดีๆกุหลาบโชว์โทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังราคาหลายหมื่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเพื่อจะเรียกร้องให้นนชดใช้ค่าเสียหายแต่นนทํำท่าไม่พอใจหาว่าเธอหน้าเงิน ห,หน้าตาก็ดีเห็นแก่เงินจริงๆนายไม่รู้หรือไงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้รุ่นนี้ราคามันไม่ใช่ถูกๆแล้วนายก็เป็นคนทำมันพังนายก็ต้องรับผิดชอบก็ได้ว่าแต่ค่าเสียหายกี่ตังละ่ะก็ไม่เท่าไรหร่หรอกเบ็ดเสร็จก็แค่หกหมื่นแค่นั้นหกหมื่น ใช่หกหมื่นจ่ายมาซะดีๆไม่อย่างนั้นฉันแจ้งความเอาผิดนายแน่นอนกับน้องชายตกใจยังไม่หายทั้งสองยืนงงเป็นไก่ตาแตกมือถือรุ่นอะไรของเขาราคาถึงได้พอๆกับซื้อเจ้าทุยได้ทั้งตัวแพงขนาดนั้นผมไม่มีปัญญาจ่ายหรอกคุณถ้าอยากได้ไอ้เงินหกหมื่นคืนจริงๆ ก็รอให้ผมขายควายได้ก่อนก็แล้วกันนี่นายคิดจะเบี้ยวฉันเหรอผมพูดจริงๆถ้าคุณอยากได้เงินเร็ว,รวก็ต้องช่วยผมตามหาควายก่อนไม่รู้วป่านนี้มันวิ่งตะเลิดเปิดเปิงหนีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อืมเอางั้นก็ได้ไปสิยืนบื้ออยู่ทำไมล่ะนนทถอน,อนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนที่เขาจะแย่งโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของหญิงสาวมาดูนี่เอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะผมจะเอาไปซ่อมให้จะเอาหรือไม่เอาผมซ่อมให้คุณคุณก็ได้ใช้งานโทรศัพท์แต่ถ้าคุณรอให้ผมขายควายได้อะนะก็คงอีกนานหน่อยตกลงจะเอาไงในเมื่อไม่มีทางเลือกหญิงสาวจึงส่งมือถือให้กับนนไปและบอกให้เขา ซ่อมให้เสร็จก่อบนบันพรุ่งนี้ถ้าซ่อมเสร็จแล้วนายก็รีบเอามาส่งชั้นที่กองถ่ายด้วยโอ้ยอยากได้ก็ไปเอาเองเถอะอยู่เถียงนาน,าน้อยโน่นไปละเฮ้ยได้ไงเดี๋ยวก่อนสินี่นายไอ้บ้าเอ้ยกุลาบบนยางหัวเสียเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินหนีไปโดยไม่สนใจเธอ นนเดินกลับไปที่บ้านของเขาโดยไม่สนใจน้ำเสียงที่เอ่ยเรียกมีเพียงกรที่หันหลังกลับมามองหญิงสาวพร้อมกับโบกมือให้เธออย่างเท่กุลาบเดินหน้าบึ้งกลับไปที่กองถ่ายเจอไหมคะคุณน้องเจอคะ่ะไม่ได้ค่าเสียหายแต่เขารับปากว่าจะซ่อมโทรศัพท์ให้นะคะพี่ประแพง ก็ยังดีค่ะกุลาบเห็นพี่ทีมงานเก็บข้าวของเหมือนจะย้ายกองไปไหนหญิงสาวจึงได้เอ่ยถามผู้จัดจาก,การส่วนตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็นางเอกของเรื่องนะสิคะทำไมหรอคะมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยก็เรื่องเดิมๆนะคะเรื่องเดิมที่ประแพงพูดถึงก็คือเรื่องของการผิดเวลา และเล่นตัวเป็นประจำของคนดังอย่างก้อยนางเอกหน้าหวานลูกสาวนักการเมืองแล้วนี่จะยกกองไปไหนคะพี่เห็นผู้กำกับบอกว่าจะไปที่บ้านลุงกำนันนะ่ะที่พวกเขาต้องไปบ้านกำนันก็เพราะมีฉากที่ต้องถ่ายในสถานที่ซึ่งเป็นบ้านกำนันอีกอย่างผู้กำกับละคร ก็ได้สนิทสนมกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีเอาละทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราจะค้างกันที่บ้านกำนันนะใครมีปัญหาอะไรก็ยกมือถามได้ทุกคนเห็นด้วยกับผู้กำกับเพราะถึงยังไงก็ต้องมีคิวทายที่บ้านกำนันตอนหกโมงเช้าเมื่อเป็นอันเข้าใจทุกคนก็ได้เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว หลังจากที่นักแสดงไปถึงจุดหมายกำนันชัยเจ้าของบ้านซึ่งเป็นชายวัยกลางคนก็ได้ออกมาทำการต้อนรับอย่างดีและได้จัดเตรียมสถานที่รวมถึงอาหารการกินสำหรับมือข้ามของวันนี้ไว้รอพวกเขาอีกด้วยขอบใจมากนะชัยถ้าไม่ได้นายก็แย่เหมือนกันเพราะแถวนี้หาโรงแรมยากมากเลยไม่เป็นไรหรอกเพื่อน ไม่ต้องเรงใจฉันดีใจซะอีกที่ได้รับเกียรติจากนายและทุกๆคนนะ่ะนักแสดงทุกคนยกมือขอบคุณกำนันชยัยก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายเอาเข้าของไปเก็บอย่างที่พักตามที่กำนันได้จัดไว้ให้เอ๊ะนั่นมันมีอะไรหรือเปล่าน้องกุหลาบพี่พะแพงดูนั่นสิคะไหนน้องกุหลาบ ให้พี่ดูอะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยกูหลาบเธอสก,กิดให้พะแพงมองไปที่ชายตัวสูงนุ่งผ้าขาวมา้าและเสื้อกล้ามสีขาวว้าวหล่อล่ำกล้ามแขนเป็นมัดมัด,มดเลยพี่พะแพงนั่นมันเจ้าของควายที่วิ่งไล่ขวิดเราไงไว้ตายจริงจริงด้วยสิว่าแต่หมอนั่น อยู่บ้านกำนันเหรอเนี่ยคงจะเป็นคนงานของลุงกำนันนะคะเดี๋ยวหนูมานะคะกุลาบเดินตรงไปยังนนชายหนุ่มตกใจที่เห็นเธออยู่ที่นี่เขาจึงเข้าใจผิดคิดว่าหญิงสาวมาทวงโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเขานั้นยังซ่อมไม่เสร็จนายเป็นลูกน้องลุงกำนันเหรอลูกน้องอ๋อใช่แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ละ่ะ นี่อย่าบอกนะว่าจะมาทวงโทรศัพท์นะ่ะกปล่าวพอดีฉันและทีมงานมาค้างที่นี่นะ่ะบ้านหลังนี้ว่าแต่นายอยู่ใกล้ๆกก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยค้างที่นี่กี่คืนกี่วันก็จนกว่าจะถ่ายฉากสำคัญของเรื่องเสร็จนะ่ะว่าแต่นายมีอะไรหรือเปล่าชายหนุ่มใส่หัวแทนคำตอบ ก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากบริเวณนั้นอย่างหน้าตาเฉยกุหลาบยังไม่ชินกับวิธีชาวบ้านของคนชนบทเพระาะถ้าเป็นคนในเมืองส่วนใหญ่จะไปลามาไหว้และบอกกล่าวคู่สนทนาก่อนทั้งนั้นแต่ก่อนหน้าหญิงสาวจะได้พบปะกับแฟนคลับที่นี่ก็ไม่เห็นมีใครแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับเธอดังเช่นชายหนุ่มคนนี้ เธอคิดไปเรื่อยเปื่อยหรือว่าเขาจะไม่ชอบดารานะเชอะตาไม่ถึงเอาซะเลยในชงความของวันนั้นนนได้ไปหากอรที่บ้านพร้อมกับหมอนหนึ่งใบเพื่อที่จะไปนอนที่บ้านของกอนเพราะไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือลูกชายกำนันชยัยเขาเป็นแค่หนุ่มเลี้ยงควายจนๆเท่านั้นเมื่อไปถึง ก่อนก็ถึงกับแปลกใจที่เห็นพี่ชายหอบหมอนมาที่บ้านของตนอ้าวพี่นนไปไงมาไงละ่ะพี่แล้วพี่เอาหมอนมาทำไมพี่ว่าจะมาขอนอนกับเองสักคืนนะ่ะเด็กหนุม่มนึกสงสัยว่าทำไมนนต้องมาขอนอนที่บ้านของเขาทั้งที่บ้านของชายหนุ่มนั้นก่อนหลังใหญ่โตผิดจากบ้านของเขาที่เล็กเท่ารูหนู ก่อนจะได้คำตอบจากพี่ชายว่าตอนนี้ที่บ้านของกำนันเต็มไปด้วยดารานักแสดงเป็นจำนวนมากหนวกหูชมัดโดยเฉพาะนางร้ายคนนั้นน่ะเห็นแล้วฉันไม่ชอบหน้าเอาซะเลยคนอะไรร้ายทั้งในและนอกจออ๋อพี่กุลาบและวสิทำไมเหรอพี่นนผมว่าพี่กุลาบเขาก็พูดดีนะพูดดีกับผีนะสิ เออเออช่างมันเถอะขานอนละนนเดินไปยังห้องนอนของเด็กนมราวกับว่าเป็นห้องนอนของตัวเองคืนนั้นนนได้นอนหลับยันเช้าเพราะไม่มีเสียงรบกวนเหมือนที่บ้านของเขาเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆยามเชา้าสาดส์สองผ่านเมฆก่อนสีขาวสะอาดตาน้ำค้างหยดใสยอยู่บนปลายยอดห้าอีกทั้งเสียงไก่ขัน แข่งกับเสียงนกกระจิบที่ออกหากินในตอนเช้าทำให้รู้สึกผ่อนคลายนักแสดงทุกคนแต่งหน้าทําผมตั้งแต่หัวรุ่งเตรียมที่จะรอเข้าฉากในเช้าวันนี้นังก้อยยังไม่มาเลยค่ะผู้กำกับเฮอเสียเวลาคนอื่นจริงๆถ้างั้นเดี๋ยวถ่ายฉากของกุหลาบกับพีระไปก่อนแล้วกันเออพระแพง เดี๋ยวเราช่วยโทรเช็คให้ด้วยนะว่าก้อยมาถึงไหนแล้วเกรงใจกำนันเขานะได้ค่ะผู้กำกับผู้จัดการสาวรับคำผู้กำกับแล้วก็เดินเลี่ยงในขณะที่ก่อนที่มายืนดูเขาถ่ายละครได้ยินว่ามีดาราสาวหญิงอีกคนหนึ่งที่พี่ชายของเขาชื่นชอบกำลังจะเดินทางมาที่นี่เด็กนมจึงไม่รอช้า รีบวิ่งไปหานนที่กำลังเอาเจ้าทุยตัวโปรดออกไปกินหญ้าที่ชายทุงตั้งแต่เช้าตรู่กนวิ่งหน้าตาตื่นกระหืดกระหอบมาหานนด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับตะโกนเสียงดังลั่นพี่นน,นพี่นน,นพี่นน,นอะไรของเองวะไอก,กอนวิ่งหน้าตาตื่นมาอีกแล้วด้วยว่าเห็นผีวะเมื่อวิ่งมาถึง เด็กนมก็ยืนหอบอยู่สักพักก่อนจะบอกข่าวดีกับพี่ชายของเขานี่เองพูดจริงเหรอเดี๋ยวจริงนะสิพี่ผมได้ยินเต็มสองหูเลยว่าพี่ก้อยกำลังจะเดินทางมาที่นี่ที่บ้านพ่อกำนั้นนะงั้นรออะไรล่ะไปกันเลยนนทําท่าจะปลดเชือกเจ้าทุยแต่ถูกก่อนห้ามเอาไว้เพราะกลัวจะเกิดเรื่องเหมือนเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา เดินไปเถอะพี่ช้าแต่ชัวเออว่ะเดินก็เดินสองนมรีบเดินจำอ้าวให้ทันเวลาเข้าชาของดาราคนโปรดซึ่งก็คือน้องก้อยนางเอกคนดังที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้เขาแอบปลืมเธอมานานเมื่อรู้ว่าจะได้เห็นตัวจริงก็ตื่นเต้นในขณะที่ผู้กำกับ ก็กำลังพูดคุยอยู่กับกำนันชายเพื่อนซีตามภาษาที่ไม่ได้เจอกันนานเออเจ้าชายตั้งแต่ฉันมาถึงก็ยังไม่เห็นหน้าลูกชายของเองเลยนี่ก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะปานนี้คงโตเป็นหนุ่มแล้วสิคงจะหล่อเหมือนพ่อลูกฉันน่ะเหรอเฮ้อวันวันถ้าไม่อยู่กับเด็กก็อยู่แต่กับควาย ตามภาษาเขาหน่นแหละเฮ้ย hey! แต่นายเคยบอกว่าลูกชายของนายเรียนจบด็อกเตอร์มานะไม่ใช่เหรอเพื่อนก็น,นั่นแหละคนเดียวกันที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี่แหละกำนันชัยบอกกับเพื่อนสนิทไปว่า <c oughs> เขาตั้งใจจะให้ลูกชายคนเดียวลงเล่นการเมืองหลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกแต่ลูกชายยังไม่พร้อม ขอใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการฉันก็เห็นว่าลูกเรียนมาหนากักได้เกรดดีทุกวิชาก็เลยตามใจเขาห่ะชายวัยกลางคนยังได้พูดต่อไปอีกว่าเขาจะซื้อรถหรูเพื่อเป็นของขวัญแห่งความสำเร็จให้แก่ลูกชายแต่ลูกชายกลับไม่เอาดันเอาเงินไปซื้อควายมาเลี้ยงเขาเอาเงินที่ฉันให้ไปซื้อรถ ไปซื้อควายมาเลี้ยงแทนเฮ้อฉันละปวดหัวจริงๆนี่ท้าเมียฉันไม่ขอร้องไว้ก่อนตายว่าอย่าบงการชีวิตลูกป่านนี้ก็คงได้เป็นนักการเมืองสมใจฉันละเอาเธอเพื่อนขอแค่เขาเป็นคนดีก็ใช้ได้แล้วพาแพงเดินมาแทรกบทสนทนาของชายวัยกลางคนทั้งสอง สาวประเภทสองได้มาแจ้งกับผู้กำกับว่าตอนนี้นางเอกของเรื่องได้เดินทางมาถึงแล้วผู้กำกับจึงบอกลาเพื่อนสนิทเพื่อไปทำงานต่อฉันขอตัวก่อนนะมีงานต้องทำอีกหลายฉากตามสบายเพื่อนมีอะไรขาดเหลือก็บอกได้นะไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วและแล้วก้อยดาราสาวเจ้าบ,บทบาท ก็เดินทางมาถึงเธอก็ชักสีหน้าไม่สบอารมณ์หญิงสาวนั่งอยู่ภายในรถตู้คันหรูสีดำเธอมองผ่านฟิล์มกรองแสงสีดำทึบก็เห็นแฟนคลับเป็นชาวบ้านกำลังรอต้อนรับบางคนก็ยังอยู่ในชุดทำนาทำไร่บางคนก็ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆนหนจะลูกเด็กเล็กแดงอายุเจ็ดปดขวบอีกนับสิบ หน้าตามอมแแมมถือกระดาษและปากกาเตรียมที่จะขอลายเซ็นผะแพงเดินมาเปิดประตูให้หญิงสาวลงแต่เธอทำท่าไม่อยากลงจากรถในตอนนี้อา้าวลงมาสิคะน้องก้อยทุกคนกำลังรอน้องอยู่นะคะทุกคนรวมถึงชาวบ้านพวกนี้ด้วยหรือเปล่าก็ใช่นะสิคะพวกเขามารอขอลายเซ็นน้องก้อยเป็นชั่วโมงแล้ว รีบลงมาเถอะค่ะแม้จะไม่อยากลงจากรถแต่มันก็ไม่มีทางเลือกทันทีที่ประตูรถตู้เลื่อนออกชาวบ้านต่างก็พากันวิ่งกรูเข้ามาประชิดตัวดาราสาวด้วยความดีใจที่ได้เห็นดาราคนโปรดกอยถึงกับไม่พอใจที่ชาวบ้านเหล่านั้นเข้ามาประชิดตัวหล่อนยังไม่ทันตั้งตัวอีกทั้งเนื้อตัวยังเหม็นและสกปรกอีกด้วยว้าย ถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะเมนพราแพงเห็นหญิงสาวสแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะเธอจึงได้แก้ต่างให้กับชาวบ้านว่าดาราสาวเธอหมายความว่าอยากเข้ามารุมเพราะอากาศร้อนเดี๋ยวเธอจะเป็นลมได้ซึ่งชาวบ้านก็เข้าใจทุกคนค่อยๆถอยห่างแต่ก็ส่งเสียงเรียกด้วยความชื่นชอบในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านที่อินกับละครกลุ่มหนึ่ง เหลือบไปเห็นกุลาบกำลังยืนท่องบทอยู่คนเดียวจึงคิดจะไปแก้แค้นเพราะกำลังอินกับบทละครที่เพิ่งดูไปเมื่อคืนเอ๊ะนั่นไงแม่มณีที่ชอบทำร้ายนางเอกไปพวกเราไปช่วยกันจัดการแก้แค้นให้คุณพิมพิพไลกันชาวบ้านหญิงกลุ่มนั้นได้หยิบก้อนหินมาคนละหนึ่งก้อนสองก้อน เพื่อจะไปคว้างปลาใส่นางร้ายที่ชอบรังแกนางเอกอย่างก้อยเดชะบุญของกุหลาบบังเอิญว่านนเดินผ่านมาได้ทันเวลาพอดีชายหนุ่มจึงรับเคราะห์แทนหญิงสาวยังไม่ทันตั้งตัวที่ศีรษะของนนมีเลือดไหลซิปออกมาเล็กน้อยไว้นายเป็นอะไรหรือเปล่าดูสิเลือดออกเลยกุลาบตกใจมาก ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนนได้ต่อว่าชาวบ้านด้วยภาษาท้องถิน่นว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายใครจากความที่ว่าเขาไม่ชอบไม่เช่นนั้นอาจจะถูกแจ้งความในข้อหาพยายามฆ่าก็เป็นได้ชาวบ้านที่ได้ยินต่างพากันตกใจก่อนที่พวกเขาจะรีบหลบหน้าไปยังที่อื่นขอบใจนายมากนะฉันคิดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาจะอินกับบท ที่ฉันเล่นได้ถึงขนาดนั้นนนสังเกตสีหน้าของหญิงสาวที่ไม่มีอาการสะลดหรือหวาดกลัวใดๆนอกจากรอยยิ้มเล็กน้อยที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าทั้งที่เธอควรจะโกรธหัวฟัดหัวเวียงแต่ผิดคาดเธอกลับไม่มีท่าทีโกรธชาวบ้านเหล่านั้นเลยนี่คุณไม่โกรธพวกเขาเหรอเขาจะทำร้ายคุณนะแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย จะโกรธทำไมกันดีซะอีกอย่างน้อยๆฉันก็ได้รู้ว่าฝีมือการแสดงของฉันนะ่ะมันยอดเยี่ยมขนาดไหนคุณไม่เป็นแต่ผมนี่สิกูหลาบลืมไปซสียสนิทว่าก่อนเห็นที่ชาวบ้านโยนมานั้นมันตกใส่หัวของชายตรงหน้าเมื่อนึกขึ้นได้หญิงสาวก็รีบหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนสีขาวลายดอกไม้ มาซับเลือดให้กับเขาในทันทีจริงสิฉันลืมไปเลยนายเป็นยังไงบ้างแผลไม่ลึกมากเดี๋ยวฉันทําแผลให้เองก็ได้นะนายรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมากุหลาบเดินไปหยิบกล่องยาสามัน<ๆ>เพื่อมาทําแผลให้กับเขาเธอทําการเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะใส่ย,ยาอย่างคล่องแคล่วอา้าวกุหลาบ อยู่นี่เองจากก้อยฉันกำลังท่องบทอยู่พอดีก็เกิดเรื่องนิดหน่อยนะ่ะนนเงยหน้ามองเจ้าของเสียงหวานที่เอ่ยทักทายกุลาบเมื่อเห็นใบหน้าใกล้ๆชายหนุ่มแทบจะหยุดหายใจเพราะผู้หญิงที่ยืนแนบชิดเขาคือดาราสาวที่เขาแอบปลื้มมาก ตอนนี้หัวใจของเขาเต้นแรงมากจนทำตัวไม่ถูกแต่ใบหน้านิ่งฟังสองสาวพูดคุยกันมาถึงนานแล้วเหรอก้อยใช่ว่าแต่ผู้ชายคนนี้ใครกันเหรอตัวประกอบเหรอฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนคือผมชื่อนอนครับไม่ได้เป็นตัวประกอบบ้านผมอยู่แถวๆนี้นะครับ อ๋อที่แท้ก็พวกบ้านนอกคอ,อกนาเหอดารานี่เองฉันไปเข้าฉากก่อนนะกุหลาบว่าแต่เธอไปรู้จักกับหนุ่มบ้านนอกนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เหม็นกลิ่นโคลสาบควายหรือไง <c oughs> คำพูดของหญิงสาวเหมือนสายฟ้าฟาดลงที่กลางใจของนนนี่น่ะเหรอคำพูดของนางเอกแสนดีในบทละคร กุลาบเห็นนนสีหน้าไม่ดีจึงหันมาแก้ต่างให้กับก้อยว่าเธอคงไม่ได้ตั้งใจนายอย่าไปถือสาคำพูดของก้อยเลยนะก้อยเขาเป็นคนตรงๆคิดอะไรก็พูดออกมาแบบนั้นโอ้ยผมไม่ถือสาหรอกคุณไปทำงานของคุณเถอะแผลแค่เนี้ยไกลหัวใจเยอะแน่ใจนะว่าไม่เป็นไรงั้นฉันไปเข้าฉากก่อนนะเอาไว้ค่อยคุยกัน แม้ปากจะบอกว่าไม่มีอะไรทั้งที่ภายในใจมันเสียความรู้สึกที่ได้ยินคำพูดถากถางว่าเป็นคนบ้านนอกแต่นนไม่อยากเสียเชิงต่อหน้ากุหลาบเท่านั้นกุลาบขอตัวไปทำงานใบหน้าขาวพ่องยกยิ้มอย่างเป็นเม็ดถ้าตัดภาพนางร้ายออกไปกุหลาบเธอก็สวยหวานไม่แพ้นางเอกเลยน,นนสลัดความคิดทิ้ง ก่อนที่เขาจะไปยืนแอบ,บมองพวกเธอทำงานในระหว่างนั้นก่อนก็แอบ,บมาสะกิดจ,จากด้านหลังพี่นนพี่นนมายืนหลบอยู่อะไรตรงนี้ฉันตามหาแทบแย่แนะ่เองมีอะไรวะทำไมต้องตามหาพี่ด้วยก่อนได้บอกกับพี่ชายว่าเขาเจอกับดาราสาวที่นนชื่นชอบแต่เสียดายเธอไม่ยอมแจกลายเซนให้ นนได้ฟังก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นใครโถนึกว่าอะไรเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งเจอเขาจริงเหรอพี่แล้วพี่ได้ขอลาไลเซ็นเผื่อผมบ้างหรือเปล่านอนสายหน้าไม่ได้ขออะไรจากเธอทั้งนั้นแต่แล้วเสียงกรีดร้องก็ดังมาจากจุดที่ถ่ายทำชายตัวสูงกับน้องชายของเขาจึงรีบวิ่งไปดูที่เกิดเหตุ ว่าเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยกุหลาบฉันขอโทษผิดคิวไปหน่อยเธอไม่เป็นไรมากใช่ไหมไม่เป็นอะไรได้งไงเลือดไหลขนาดนั้นพาแพงอุทานเสียงแข็งใส่ก้อยส่วนเพื่อนๆและทีมงานต่างก็เห็นว่าเกิดจากการจงใจมากกว่าอุบัติเหตุพาน้องกุหลาบไปทำแผลก่อนเร็ว ได้ขาดพี่พระแพงไปขาดพี่กุลาชาวบ้านที่ยืนมองดูต่างพากันสมน้ำหน้าดาวร้ายยกเว้นนนเลือดออกขนาดนี้แค่พาไปทำแผลไม่ประมาทไปหน่อยเหรอคุณนายจะพาฉันไปไหนก็พาไปโรงพยาบาลนะสิกุลาบเธอรีบปฏิเสธเพราะไม่อยากเป็นภาระใคร นนเห็นว่าเธอพูดไม่รู้เรื่องชายหนุ่มตัดสินใจอุ้มร่างของเธอไปที่รถทันทีพร้อมกับหันไปบอกน้องชายที่ยืนอยู่ใกล้ๆก่อนไปเอากุญแจรถมาให้พี่ทีครับพี่นนเด็กหนุ่มรับคำแล้วก็รีบวิ่งไปทันทีก่อนที่เขาจะคว้ากุญแจรถเก๋งคันหรูยืนส่งให้พี่ชายหญิงสาวเห็นรถคันหรูก็แปลกใจ นายนี่เป็นแค่หนุ่มเลี้ยงควายจะมีรถหรูแบบนี้ได้ยังไงกันนี่นายเอารถใครมาส่งฉันถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันรับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะโอ้ยคุณนี่นะเงียบปากไปเลยห่วงตัวเองก่อนเถอะกูหลาบหยุดพูดทันทีแววตาของเธอในตอนนี้ได้สังเกตเห็นว่านนมีสีหน้าค่อนข้างเป็นกังวล ผู้ชายบ้านๆปา,ากร้ายแต่ใจดีมีอยู่จริงเมื่อถึงโรงพยาบาลเขาก็รีบลงมาเปิดประตูให้หญิงสาวลงจากรถทันทีนายจะทำอะไรนะ่ะกอช่วยประคองคุณไงไม่ต้องฉันหัวแตกนะไม่ได้ขาหาักเดินเองไม่ได้ออผมลืมไปชายหนุ่มเดินไปส่งเธอที่หน้าห้องฉุกเฉิน ก่อนที่เขาจะขอตัวไปรอเธอที่รถระหว่างที่นั่งรอกุหลาบทำแผลนนก็นึกถึงเหตุการณ์ในฉากที่ก้อยผลักกุหลาบอย่างเต็มแรงจนเธอหกลม้มศีษะไปฟาดกับโหดหินดูจากท่าทางเหมือนไม่ใช่การแสดงไม่นานต่อจากนั้นกุหลาบก็เดินมาที่รถพร้อมกับถุงยาใบเล็กไปหนึ่งในขณะที่บ้านกำนันชายตอนนี้ก้อยกำลังนั่งเล่นอย่างสบายอารมณ์ ผ้าแพงเห็นว่าก้อยนั่งไขวายห้างอารมณ์ดีเป็นพิเศษเธอจึงเดินไปที่ดาราสาวทันทีก้อยเธอทำแบบนี้ทำไมพี่ผ้าแพงพูดเรื่องอะไรคะหนูไม่เข้าใจเธออยากคิดนะว่าพี่ไม่รู้เรื่องที่เธอตั้งใจเล่นผิดคิวจนเกิดเรื่องนี่พี่ผ้าแพงอคติเกินไปหรือเปล่าคะโน่นไงคะคนโปรดของพี่มาโน่แล้วก้อย เห็นกุลาบเดินมาพร้อมกับนนเธอจึงเดินไปถามถ่ายอาการของกุหลาบทันทีก้อยซึ่งเห็นกุลาบเดินมากับชายหนุ่มก็นึกหมันไส้และพูดจาถากถางกุลาบขึ้นเป็นไงบ้างล่ะแต่ดูท่าคงไม่เป็นอะไรมากหรอมั้งเขาคงจะได้ยาดีสินะคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนนรู้สึกไม่พอใจที่ได้ยินก้อยพูดแบบนั้น เขาจึงพูดตวาดใส่เธออย่างลืมตัวก้อยได้ยินนนพูดแบบนั้นก็ไม่พอใจเพราะไม่เคยมีใครกล้าต่อกรอนกับเธอมาก่อนน้อยเป็นแค่คนบ้านนอกคอกนามีสิทธ์อะไรมาขึ้นเสียงใส่ฉันฮะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะสูงส่งมาจากไหนผมรู้แค่ว่าคนที่เขามีการศึกษาเขาจะรู้ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูดนี่ไอ้บ้านนอกแกไม่รู้หรือไงว่าพ่อฉันเป็นใครถึงได้พูดจาไม่มีหางเสียงกับฉันสองคนโต้เถียงกันไปมากุหลาบเห็นท่าไม่ดีจึงได้บอกให้นนกลับไปก่อนแต่ดูจากสีหน้าและท่าทางของนอนท์ถ้าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะห้ามเขาได้ก่อนที่ชายหนุ่มจะมองไปเห็นผู้เป็นพ่อกำลังเดินตรงมาที่เขา เขาจึงรีบเดินหลบไปทางอื่นกำนันชายมาถึงก็ได้เอ่ยถามสาวๆที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความเป็นห่วงว่ายัางไงเด็กๆได้ยินว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำงั้นเดรอหนูกุหลาบเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะคุณลุงแค่หัวแตกนิดหน่อยค่ะขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่เป็นห่วงหนูไม่เป็นไรก็ดีแล้วถ้างั้นลุงขอตัวก่อนนะ ก้อยเห็นชายวัยกลางคนดูท่าทางเป็นห่วงกุลาบจนออกหน้าออกตาจึงเกิดความอิจฉาขึ้นเพราะเธอไม่ชอบกุลาบอยู่แล้ว <c oughs> ฉันคิดออกละว,ว่าจะแกล้งเธอ,อยังไงแม้ว่าก้อยจะรับบทนางเอกแสนดีมาตลอดแต่ตรงกันข้ามเพราะในชีวิตจริงเธอกลับร้ายยิ่งกว่านางร้ายในละครเสียอีกก้อยเธออิจฉากุลาบ เพราะทุกคนในกองถ่ายมีแต่คนรักกุลาบผิดกับเธอที่เป็นคนสำคัญของกองแต่ไม่ได้รับความใส่ใจเท่านางร้ายนั่นอาจเป็นเพราะนิสัยที่เอาแต่ใจแถมยังขี้วีนอีกต่างหากถ้าไม่ใช่เพราะพ่อของเธอเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่เห็นทีคงไม่มีใครอยากทนทำงานกับคนที่มีพฤติกรรมแย่แยแบบนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายกับกุลาบ ผู้กำกับก็ตัง้งเบรคคิวของเธอออกไปก่อนเนื่องจากว่าบาดแผลเจ็บที่ศีรษะเป็นอุปสรรคในฉากต่อไปพี่ว่าคงต้องรอให้กุลาบตัดไหม้ก่อนถึงจะเริ่มถ่ายฉากต่อไปได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวกุลาบพักผ่อนไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะผู้กำกับหนูขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ระวังทำให้ทุกคนต้องมาเสียเวลาอย่าโทษตัวเองเลย ไม่มีใครอยากให้เกิดล็อกพี่ไม่กวนละกุลาบพักผ่อนเถอะผู้กำกับรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรที่จริงเขาได้คิดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าละครเรื่องล่าสุดจบลงจะไม่มีวันร่วมงานกับก้อยอีกเป็นอันขาดระหว่างที่รอคิวถ่ายทำกูลาบก็ถือโอกาสเตือนเล่นไปเรื่อยเปื่อยแถวชายทุ่งที่เขียวขจีเธอชักชอบบรรยากาศบ้านๆแบบนี้เข้าให้แล้ว เธอสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดฮที่นี่อากาศดีจังเลยระหว่างที่หญิงสาวกำลังยืนสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดก็มีเสียงแววดังมาจากด้านหลังของเธอซึ่งเป็นเสียงที่คุ้นเคยหลบไปหลบไปนนทที่ควบเจ้าทุยมาด้วยความเร็วตะโกนส่งเสียงเตือนหญิงสาวให้หลบไปให้พ้นทาง หาอีกแล้วเหรอกูลาบอุทานออกมาด้วยน้ำเสียงเหมือนจะหมดแรงเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่คุ้นๆแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองชายหนุ่มดึงเชือกเจ้าทุยให้ตึงพร้อมออกคำสั่งให้มันหยุดตรงหน้าหญิงสาวพอดีเยี่ยมมากลูกพอ่อนี่นายเล่นอะไรของนายหัวใจฉันจะวายอยู่แล้วเนี่ย อ้าวคุณคุณไม่เห็นเป็นดรนี่ผมกำลังฝึกเจ้าหานกล้าอยู่นนได้บอกกับกุหลาบไปว่าปีหน้าเขาจะส่งเจ้าหานกล้าทรงเข้าประกวดการแข่งขันวิ่งควายประจำปีแต่นั่นมันควายไม่ใช่ม้านะคุณนายสั่งให้เขาวิ่งเร็วสักขนาดนั้นสงสารเขาบ้างสิตัวก็หนักไม่เบาคงจะเหนื่อยแย่เลยโอ้ย จะมาดามาอะไรกันเนี่ยนี่คุณไม่เคยดูวิ่งควายกันหรือไงเขาแข่งกันทุกปีนะทำเป็นเล่นไปหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจรีบเดินหนีไปทันทีนนจึงได้จูงเชือกเจ้าหานกล้าไปผูกไว้กับต้นไม้ก่อนที่เขาจะวิ่งตามหญิงสาวร่างบางไปอย่างกระชั้นชิดนี่โกรธผมเหรอ นายไม่ต้องมาทำพูดดีกับฉันหรอกหน้าตาก็ดีแต่จิตใจนี่สิฉันไม่เคยเห็นคนประเภทนี้มาก่อนเลยนะไม่คบก็ไม่เป็นไรงั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ผมเอาไปโยนทิ้งลงคลองดีกว่านนชูโทรศัพท์ที่เขาซ่อมเสร็จแล้วให้หญิงสาวดูก่อนที่เขาจะวิ่งไปข้างหน้าซึ่งเป็นลำคลองเล็กๆตามธรรมชาติ กุหลาบเห็นดังนั้นก็รีบเรียกให้เขาหยุดทันทีเพราะเกรงว่าชายหนุ่มจะนำไปโยนทิ้งลงน้ำนี่นายจะทำอะไรเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาเดี๋วนี้เลยนะกุหลาบรีบวิ่งตามนนไปแต่ก็ตามเขาไม่ทันหญิงสาวยืนเหนื่อยหอบอยู่ใต้ต้นจามจุรีเข้ามานั่งพักก่อนสิคุณที่แท้นนก็นอนอยู่บนเฉียงนาน้อยนี่เอง หญิงสาวเดินขาลากไปสุดนั่งบนแคร่หน้ากระท่อมที่มีหลังคามงยาคาคุณไม่กลัวสกรปรกเหรอสกรปรกอะไรกันสะอาดดีออกแล้วก็เย็นดีด้วยแล้วเธอก็เล่าให้ชายหนุ่มฟังว่าเธอชื่นชอบวิถีชีวิตของคนชนบทมากผู้คนก็เป็นมิตรอากาศก็บริสุทธิ์ไม่มีมลพิษเหมือนในเมืองกรุง เธอชอบบรรยากาศแบบนี้มากและก็ชอบมานานแล้วด้วยทุกครั้งที่ฉันมีโอกาสไปถ่ายละครในสถานที่แบบนี้ฉันรู้สึกมีความสุขมากจริงๆนะผมนึกว่าคุณจะชอบใช้ชีวิตแบบคนในเมืองซะอีกในเมืองมันก็แค่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่หาความสุขสบายใจแบบนี้ไม่ได้หรอกผู้คนต่างใช้ชีวิตใครชีวิตมัน ไม่เหมือนชาวบ้านที่นี่ที่มีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันฉันอยากมาอยู่บ้านนอกแบบนี้จังจังหวะที่กุหลาบกำลังพูดคุยก็หัวเราะไปกับนนด้วยก้อยเธอเดินมาเห็นเข้าพอดีหญิงสาวหลอนได้แอบถ่ายรูปของเพื่อนเพื่อที่จะส่งให้นักข่าว <c oughs> ทีนี้แหละได้เฉากันแน่นางกุหลาบ จังหวะที่ก้อยกำลังจะเดินถอยหลังออกไปบังเอิญว่าหญิงสาวนั้นได้เผลอไปเหยียบกิ่งไม้เข้าทำให้เกิดเสียงดังขึ้นทำให้น,นนต้องหันหลังไปมองและตะโกนถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่ดุดันนั่นใครใครหลบอยู่ตรงนั้นออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะแก้เชือกเจ้าควายนี้ออกไม่ต้องพูดหรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคำขู่ของนนนั้น ได้ผลก้อยเธอค่อยๆเดินออกมาจากพุ่มไม้แต่สีหน้าและท่าทางของหล่อนดูมีพิรุษพร้อมกับเอ่ยถามนอนออกไปนี่นายจะทำอะไรส่งโทรศัพท์ของคุณมาให้ผมเดี๋ยวนี้ผมบอกให้ส่งมาไงนนตะคอกเสียงใส่ก้อยด้วยความไม่พอใจก้อยเธอตกใจในน้ำเสียงตะวาดของนอน ก่อนจะรีบส่งมือถือให้กับเขาเมื่อนนเปิดดูและเช็คความผิดปกติก็ได้เห็นภาพบางอย่างยิ่งทำให้เขาไม่พอใจต่อว่าก้อยอย่างรุนแรงคุณนี่นอกจากจะเป็นดาราเจ้าบทบาทยังเป็นมือกล้องระดับเทพจริงๆแต่น่าเสียดายภาพที่ถ่ายออกมาไม่ค่อยสร้างสรรค์ผมขออนุญาตลบทิ้งนะ นี่นายอย่านะนนไม่ได้สนใจแม้เจ้าของมือถือจะห้ามไม่ให้เขาแตะต้องภาพพวกนั้นเมื่อลบภาพพวกนั้นทิ้งไปหมดแล้วเขาก็หันไปหากุลาบที่ยืนอยู่ข้างๆและรีบคว้ามือเธอเดินออกไปจากจุดนั้นทันทีไปเถอะคุณเชอะนึกว่าลบแล้วฉันจะกู้คืนมาไม่ได้หรือไอ้งโง ก้อยได้คิดแผนบางอย่างที่จะทำให้กุลาบไม่มีที่ยืนในวงการเธอจะได้ดังเพียงคนเดียวโดยไม่มีคู่แข่งทางด้านกุลาบก็สงสัยว่านนนั้นลบภาพอะไรทิ้งจึงได้เอ่ยถามออกไปนี่ภาพที่นายลบทิ้งนะ่ะเป็นภาพอะไรหรอคุณไม่ต้องอยากรู้หรอกนอนจับมือถือแขนกุลาบราวกับสนิทสนม แล้วเดินไปแก้เชือกเจ้าหานกล้าแล้วก็เรียกเธอเข้าไปใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆสิเออไม่ดีกว่าฉันกลัวกลัวอะไรส่งมือคุณมาสิกูหลาบกล้ากลากลกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าทุยเพรากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแต่นนก็สร้างความมั่นใจให้กับเธอเขารับปากว่าจะไม่ให้เกิดอันตรายใดๆ กับหญิงสาวทั้งนั้นกูหลาบเชื่อมั่นในคำพูดของนนเธอค่อยๆเอามือลูบไปบนผิวของเจ้าหานกล้ายอย่างแผวเบาแล้วก็พยักหน้าพร้อมกับยกยิ้มเล็กน้อยนนอุ้มร่างของหญิงสาวขึ้นไปนั่งบนหลังเจ้าทุยก่อนที่เขาจะกระโดดขึ้นไปนั่งข้างหลังของเธอนั่งนิ่งๆสิคุณ ตกลงไปผมไม่รับผิดชอบนะกูหลาบรู้สึกเขินที่อยู่ในวงแขนของชายหนุม่มนนพาเธอขี่ควายชมวิวแถวท้ายหมู่บ้านบรรยากาศโดยรอบช่างเป็นใจสร้างความโรแมนติกไปอีกแบบดูเหมือนว่าทาั้งคู่จะเริ่มเข้ากันได้ดีไม่เหมือนแรกๆที่มีแต่ชวนทะเลาะมีความคิดบางอย่างที่อยู่ในหัวของชายหนุม่มทำให้เขาหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะ เมื่อทั้งคู่ขี่ควายชมวิวได้สักพักก็ถึงเวลาพลบคำ่ำนนจึงอาสาไปส่งเธอที่กองถ่ายนี่ก็เริ่มค่ำแล้วผมว่าเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่กองถ่ายดีกว่านะเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้ามันจะดูไม่ดีนนคิดถูกแล้วเพราะมีคนแอบเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันสองต่อสองและด้วยท่าทางที่ดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษจึงมีข่าวซุบซิบเรื่องของกุลาบ กับนนขึ้นพี่พะแพงดูด้าน,นสิอะไรของหล่อนยะอุ๊ยนั่นน้องกุหลาบนี่ผู้ชายคนนั้นเป็นใครหรอคะพี่ดูท่าทางสนิทสนมกันจังพาแพงไม่ได้ตอบคำถามของหญิงสาวเพราะมัวแต่มองกุหลาบเมื่อดาราสาวลงจากหลังเจ้าทุยสาวประเภทสอง ก็รีบดึงแขนของเธอมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวนี่กุลาบน้องไปสนิทสนมกับนายนนตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็ไม่ถึงกับสนิทหรอกค่ะพี่ป้าแพงตายแล้วไม่สนิทแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยนะหญิงสาวได้ชี้แจงให้ผู้จัดการเข้าใจว่าแม้ว่านนเขาจะเป็นคนพูดจาผงพางแต่ทว่ามองให้ลึกถึงจิตใจ ชายหนุ่มก็นับว่าเป็นคนดีมีน้ำใจคนหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องนั้นนะ่ะพี่รู้แต่พี่กลัวพวกนักข่าวเห็นแล้วเขาก็จะเอาไปเมาส์กันนะสิขอบคุณมากนะคะที่พี่เป็นห่วงเอาเป็นว่าหนูจะระวังตัวให้มากกว่านี้ค่ะแม้ว่ากุหลาบจะรับปากกับพระแพงแต่หญิงสาวก็ยังคงไปไหนมาไหนกับชายหนุ่มตลอด นอนอาสาเป็นไกด์พากุหลาบทัวหมู่บ้านและชมดอกขจรก้อยที่เห็นว่ากุหลาบดูมีความสุขจึงคิดหาวิธีให้เพื่อนไม่มีที่ยืนในสังคมแวดวงบันเทิงเช้าว,วันใหมพพพ่พี่พะแพงพี่พะแพงแย่แล้วพี่อะไรอีกล่ะพี่เห็นข่าวนี้หรือยังข่าวอะไรยะสม้ม ซึ่งเป็นทีมงานคนหนึ่งได้คลี่หนังสือพิมพ์บันเทิงให้พระแพงดูอย่างร้อนใจข้อความในนั้นตีพิมพ์ว่านางร้ายกอลอแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนคลับที่ชายทุง่งข่าวนี้มาได้ยังไงฮะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่สม้มไปตามกูหลาบมาให้พี่ดวนแม้รูปหญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ จะถูกเปลือเอาไว้แต่ด้วยรูปร่างและอักษรยอ่อก็บอกได้ชัดเจนว่าเป็นกุลาบงานนี้หญิงสาวโดนตำหนิจากผู้กำกับและผ้าแพงไม่ใช่น้อย <c oughs> เป็นไงล่ะคะลูกรักของทุกคนขั่วหนุ่มบันนอกจนเป็นข่าวดางหน้าหนึ่งโอ้กันเข้าไปเถอะระวังละครจะเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะข่าวเชาก้อย <c oughs> <c oughs> ฝีมือเธอใช่ไหมเธอเอาอะไรมาพูดว่าเป็นฝีมือฉันกุลาบระวังโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะจ๊ะเธอทำอะไรไว้ย่อมรู้แก่ใจกุลาบเธอไม่ใช่แค่เดาแต่เธอรู้ดีว่ายังไงก็ต้องเป็นฝีมือของก้อยที่ส่งภาพพวกนั้นไปให้เหล่านักข่าวผู้กำกับละครนั่งเอามือกุมขมับ และถอนหายใจไปมาหลายครั้งจนกำนันชัยต้องเข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายร่างใหญ่บอกกับเพื่อนไปว่าเขาปวดหัวกับดาราในสังกัดที่วันๆก็มีแต่ข่าวเช้านี่ทะละครฉันถูกดองจะเสียหายไม่ใช่น้อยเลยนะเพื่อนแบบนี้นี่เองแต่เท่าที่ฉันเห็นหนูกุลาบเธอก็ไม่ใช่คนใจแตกอะไรนะ นายพูดมันก็ถูกแต่ภาพที่นักข่าวได้มามันค่อนข้างชัดเจนและอีกอย่างคู่จิ้นของกุหลาบก็เคยเป็นพระเอกของเรื่องทำให้ละครที่ออนแอร์ดังไม่หยุดแต่ตอนเนี้มันคงดับไปกับข่าวเช้าแน่อา้าวแล้วหนูกุหลาบตกเป็นข่าวเช้ากับใครละ่ะผู้กำกับเปิดหัวหนังสือพิมพ์ให้เพื่อนสนิทดู กํานันเห็นหน้าชายหนุ่มในรูปที่ยืนเคียงข้างดาราสาวก็ถึงกับต้องขยี้ตารัวๆเพราะชายในรูปนั้นก็คือนนลูกชายของเขานั่นเองดูจากรูปด่างถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นนนนะใช่ฉันก็รู้มาว่าผู้ชายที่ตกเป็นข่าวกับกูหลาบนั้นอะ่ะชื่อนนเดี๋ยวฉันจัดการให้นายหมายความว่ายังไง กำน,นันได้บอกกับเพื่อนไปว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการถาแถลงข่าวเรื่องนี้ให้ส่วนผู้ชายที่ตกเป็นข่าวกับดาราสาวนั้นก็คือนนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขานั่นเองฮะเป็นไปได้ยังไงเออมันเป็นไปแล้วเดี๋ยวนายช่วยนัดนักข่าวให้ทีนะเมื่อทั้งสองเข้าใจตรงกันแล้วกำนันก็ได้ให้กรไปตามนนมาพบ ชายวัยกลางคนต้องการให้ลูกชายรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนนก็ไม่ขัดข้องอะไรและเขาพร้อมที่จะถแถลงข่าวเพื่อให้กุหลาบนั้นพ้นมนทินในที่สุดวันนั้นก็มาถึงมีการจัดโต๊ะถแถลงข่าวที่บ้านกำนันชยัยโดยมีนักข่าวหลายสำนักมารอทำข่าวอย่างหนานแน่นก้อยซึ่งอยู่ในที่นั่นก็ได้แต่แอบยิ้มย่องนึกสมน้ำหน้ากุลาบ ที่ต้องขายหน้าอย่างแน่นอน <c oughs> อยากรู้นะักว่าถ้านักข่าวเห็นหน้าอิตาบันนอกนั่นเธอจะขายหน้าขนาดไหนนางกุลาฮก้่อยรู้สึกสะใจที่ได้เหยียบเพื่อนให้จมดินระหว่างที่รอชพายนมพระแพงก็พากุลาบไปให้สัมภาษณ์ก่อนนักข่าวยิงคำถามอย่างรัวๆจนหญิงสาวตอบแทบไม่ทัน แต่หนึ่งในนั้นก็มีนักข่าวซึ่งเป็นคนของก้อยที่จ้างมาเพื่อต้องการให้เพื่อนอับอายจนต้องลาออกจากวงการในระหว่างนั้นเองชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่อยู่ในชุดสูตรสีเทาเต็มยศปรากฏตัวพร้อมกับคำถามที่ยิงใส่นักข่าวพวกคุณเป็นนักข่าวที่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยผมถามจริงๆเถอะ พวกคุณดูไม่ออกเหรอว่ามันเป็นภาพตัดต่อผู้ชายคนนั้นเป็นใครนะ่ะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่ก้อยทุกคนต่างพากันสงสัยว่าชายหนุ่มปากกล้าคนนั้นเป็นใครแล้วทำไมเขาถึงได้มาปรากฏกายในงานถแถลงข่าวของกุหลาบนนเริ่มการถแถลงข่าวทันทีพี่พี่นักข่าวคงจะแปลกใจใช่ไหมครับว่าผมเป็นใคร ชายหนุ่มได้แนะนำตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักอย่างเป็นทางการว่าเขาคือดอกเตรนนท์โชคอํานวยเป็นบุตรชายคนเดียวของกำนันชายโชคอํานวยนั่นเองผมคือผู้ชายที่ตกเป็นข่าวกับคุณกุลาบและผมมีหลักฐานยืนยันว่าภาพพวกนั้นเป็นภาพตัดต่อชายหนุ่มฉายภาพผ่านจอโปรเจคเตอร์ที่จัดเตรียมเอาไว้ เขาโชว์รูปภาพทั้งหมดที่ยังไม่ได้ถูกตัดต่อให้ทุกคนได้เห็นเต็มตาก้อยที่แอบอยู่ในมุมหนึ่งของงานก็ทั้งตกตะลึงและแปลกใจว่าชายบ้านนอกคนนี้จะเป็นด็อกเตอร์ไปได้ยังไงกันไอ้บ้านนอกคนนั้นมันจะกลายเป็นด็อกเตอร์ไปได้ยังไงกันไม่จริงต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ก้อยตกใจมากที่ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายบ้านนอก ที่เธอเคยรังเกียจและดูถูกเหยียดหยามเอาไว้ก่อนที่หญิงสาวจะได้รับโทรศัพท์จากผู้เป็นพ่อว่าก้อยได้ดูข่าวในจอทีวีที่กำลังถแถลงข่าวขึ้นหรือไม่และเขาได้เห็นหน้านนชัดๆจึงได้ถามลูกสาวว่าอยู่ในงานกับนนหรือไม่ก้อยนึกสงสัยจึงถามพ่อกลับไปว่าทำไมพ่อถึงได้ถามเช่นนั้น ก่อนที่หญิงสาวจะรู้ความจริงจากปากของพ่อว่านนท์คือคนเดียวกันกับที่พ่อได้เคยทับทามให้มาสมัครลงเล่นการเมืองแล้วพ่อไปรู้จักเขาได้ยังไงคะจะไม่รู้จักได้ยังไงล่ะลูกก็พ่อของนนเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเองชายวัยกลางคนยังได้บอกกับลูกสาวไปอีกว่าตอนที่นนรับปริญญา เขาก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีและเคยชักชวนให้ใชายหน่มมาร่วมงานด้วยกันแต่ถูกปฏิเสธเพราะเขายังหนุ่มไม่พร้อมนั่นเองนี่พ่อยังคิดอยู่เลยนะว่าจะไปหาเขาอีกครั้งเพื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจก่อยได้ยินแบบนั้นก็ทั้งเจ็บใจและเสียหน้าที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนนำซ้ำยังเสียดายนอนอีกด้วยในขณะที่กุลาบ เริ่มยิ้มออกที่ตัวเองพ้นข้อกล่าวหาว่ามีอะไรกับชายหนุ่มกลางทุ่งการถแถลงข่าวในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีดาวร้ายแห่งวงการบันเทิงพ้นจากข้อกล่าวหาและเธอยังคงเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านผู้ชายตามที่ตกเป็นข่าวกุหลาบยังสงสัยว่านนไปได้ภาพพวกนั้นมาจากไหนก่อนที่จะได้คำตอบจากชายหนุ่มว่า ก่อนที่เขาจะลบภาพพวกนั้นทิ้งไปนนเขาได้แอบส่งภาพเข้าเครื่องของตัวเองเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังของก้อยสามารถกู้ภาพที่ลบทิ้งให้กลับคืนมาได้ชายหนุ่มจึงกลัวว่าหญิงสาวนั้นจะคิดไม่ซื่อจึงต้องใช้วิธีนี้นายนี่ฉลาดจังเลยนะแล้วที่นายแนะนำตัวเองว่าเป็นลูกของลุงกำนันละ่ะ แล้วยังเรียนจบด็อกเตอร์อีกทำไมคุณหน้าตาอย่างผมดูไม่เหมือนคนมีการศึกษาหรือไงฉันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่คิดไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ดูนายแต่งตัวสิแล้วไหนจะเจ้าหานกล้าอีกใครจะไปคิดว่าจบด็อกเตอร์แล้วจะมาเลี้ยงควายล่ะควายที่คุณว่านั่นน่ะราคาหลักล้านนะหลักล้านก้อย ที่ยืนแอบฟังทั้งคู่คุยกันอุทานเสียงดังออกมาก่อนที่เธอจะเบียดแทรกกายผ่านร่างของกุหลาบเอ่อพี่นนคือฉันเอ้ยไม่ใช่สิคือก้อยเป็นลูกสาวของพ่อวันชนะที่เป็นหัวหน้าพักนะคะอ๋อคุณไม่ต้องบอกหรอกผมนึกออกละว่าคุณเป็นลูกของคุณลุงนี่เองดีใจจังที่พี่นึกออก ว่าแต่เราไปหาที่คุยกันเงียบๆดีกว่าไหมคะใช่หนุ่มปฏิเสธและยังอ้างว่าไม่อยากมาแก้ข่าวตามหลังก้อยเธอจึงชักสีหน้าหง,งุดหงิดทันทีไม่นานต่อจากนั้นพระแพงก็เข้ามาขอบคุณนนที่ช่วยแก้ข่าวให้กุลาบก้อยเธอรู้สึกเป็นส่วนเกินจึงเดินกระแทกเท้าออกไปจากบริเวณนั้นซึ่งก็ได้พบกับผู้กำกับเข้าพอดีก้อย พี่มีอะไรจะคุยหน่อยมีอะไรหรอคะผู้กำกับพี่จะขอยกเลิกสัญญาละครทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรานะยกเลิกหรอคะได้ไงครับพี่ผู้กำกับได้ให้เหตุผลว่าเขาปวดหัวที่ต้องมาร่วมงานกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างก้อยอีกทั้งหญิงสาวยังสร้างแต่ปัญหาความวุ่นวายให้กับเพื่อนร่วมงานไม่จบไม่สิน้นถ้าพี่ทำแบบนี้หนูจะเรียกค่าเสียหาย เอาให้พี่หมดตัวไปเลยเราจะทำแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่มีหลักฐานทุกอย่างที่จะเอาผิดเราเหมือนกันอย่าหาว่าพี่ใจร้ายก็แล้วกันพี่อุตส่าห์มาพูดด้วยดีๆแล้วนะก็ได้ค่ะถ้าพี่คิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีถ้างั้นหนูขอให้ละครของพี่เจ๊งทุกเรื่องเรตติ้งตกหัวๆก็แล้วกันนะคะเมื่อพูดจบก้อยก็เดินออกไปที่รถ และสั่งให้คนขับรถไปส่งเธอที่บ้านทางที่ความจริงแล้วหญิงสาวไม่มีสิทธิ์ออกคำสั่งใครทั้งนั้นแต่ผู้กํากับไม่อยากมีปัญหากับเธอจึงบอกให้คนขับรถไปส่งเพื่อตัดปัญหาในที่สุดเรื่องราววุ่นวุ่นก็จบลงชายวัยกลางคนตัดสินใจเปลี่ยนเนื้อเรื่องบทละครใหม่ทั้งหมดและให้กุหลาบขึ้นแท่นเป็นนางเอกอย่างเต็มตัวนี่โชคดีนะ ที่เรายังถ่ายไม่กี่ฉากผมก็คิดอย่างนั้นแหละพะแพงสงสัยคงต้องปักหลักอยู่ที่นี่อีกหลายเดือนเดี๋ยวผมรบกวนพะแพงไปแจ้งน้องๆในกองถ่ายด้วยนะรวมถึงกุลาบด้วยได้ค่ะผู้กำกับระหว่างที่ทีมงานนักแสดงได้ปักหลักอยู่ที่นี่กุลาบก็ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนนมากขึ้นชายหนุ่มไม่ได้ขี่ควายเหมือนเดิมอีกเพราะเขา สอบติดเป็นประหลัดจังหวัดและรับผิดชอบทำหน้าที่ข้าราชการอย่างเต็มตัวและยังเป็นแฟนคลับของกุหลาบอีกด้วยหลายเดือนผ่านไปกุลาบเธอรับบทนางเอกแทบทุกเรื่องจนไม่เหลือภาพนางร้ายให้ทุกคนได้จดจำอีกต่อไปหญิงสาวเธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและความรักกับประหลัดนนที่เหล่าบรรดาแฟนคลับ ต่างเชียร์ให้ทั้งคู่แต่งงานกันกุลาบขอบคุณผู้กำกับและผู้จัดการที่ให้โอกาสเธอได้มายืนณจุดนี้ทั้งคู่ได้บอกกับหญิงสาวไปว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะความตั้งใจทำงานของเธอเองทั้งนั้นจึงทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นนได้มาร่วมแสดงความยินดีกับกุลาบที่เธอได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ขอบคุณค่ะรางวัลน,นี้ส่วนหนึ่งคุณก็มีส่วนนะคะฉันยกให้คุณกุณลาบมอบสิ่งสำคัญที่สุดให้ชายหนุ่มเป็นคนดูแลรวมถึงหัวใจของเธอด้วยทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผยเป็นอีกคู่รักที่แฟนคลับสนับสน,นุนและเชียร์ให้แต่งงานกันจบบริบูรณ์